วัสดีตอน10โมงเช้าของวันเสาร์วันที่8คือประเด็นคลิปนี้ผมอัดเมื่อวานนะวันที่7วันศุกร์อ่ะแหละแล้วมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหายังไงเดี๋ยวให้คนตัดต่อขึ้นให้ดูนะคนดูก็คือเสียงกล้องไอ้ที่ผมเปิดเว็บแคมตรงเนี้ยเพื่อแชร์ให้ทุกคนเห็นคีย์บอร์ดกับไมค์มันตีกันนะครับง่ายๆคือมันเป็นเสียงซ้อน2แท็กเลยทำให้คลิปนั้นได้ทิ้งไปเลยครับซึ่งผมเสียดายมากครับคือคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็นแอดมินไปเกียนคนนะครับซึ่งคลิปที่แล้วโคตรฮาเลยผมทำคือผมปลอมตัวเป็นแอดมินใช่ไหมแล้วผมลงไปในเซิร์ฟผมพิมพ์ว่าข้าคือ GM อ่ะแล้วมันมีเด็กกระโปงอ่ะมาพิมพ์บอกผมว่าตอแหลเดี๋ยวให้คนต่อขึ้นได้ดูนะครับข้าคือ GM ตอแหลแบบนี้เลยครับคุณดูมาพิมพ์บอกกูตอแหลพอเข้าไปเซิร์ฟอื่นผมก็โดนลุมโดนนั่นแต่กูสู้ได้หมดเลยนะครับแต่ก็แม่งช็อตโชว์โหดแต่คลิปมีปัญหาคลิปนี้กูกากชัวร์เลยเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยขออภัยในคำหยาบเลยนะครับทุกคนก่อนไปดูคลิปฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ก็จะเยอะนะครับมันจะมีปุ่มกดไลค์อยู่ข้างล่างนะครับทุกคนกดไลค์ด้วยนะก็แค่แบบใช้นิ้วของพวกมึงอะนิ้วหล่อพวกมึงอะกดไลค์เข้าไปนะครับดีกว่าไม่ใช่มือนึงดูอย่างเงี้ยมือนึงดูอย่างงี้นะอย่างเงี้ยไม่เอานะคุณดูอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มันเกินไปนะนี่คือผมเพิ่งตื่นเลยนะเสียงก็จะเนิร์ดๆหน่อยนะครับคนดูก็ก่อนไปดูคลิปนะครับก็ฝากทุกคนไปอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนี่ครับทุกคนเว็บไก่ตันผมเองนะอย่าลืมมาหนุนด้วยนะครับน้องๆคือหลายคนลืมกล่องนี้ไปผมเสียใจมากเลยทุกคนลืมกล่องนี้ได้ไงครับเนี่ยกล่องนี้เนี่ยกล่อง179บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเผา V4 นะครับทุกคนจะสุ่มเทียร์นะครับไม่ใช่สุ่มสิกล่องนี้ไม่สุ่มดีกว่ากล่องนี้มันเทียร์10เลยส่วน19บาทตรงนี้มีเกลือจะเป็นสุ่มเทียร์นะครับทุกคนแล้วก็199ตรงนี้เนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเชฟไปนะครับแล้วก็กล่อง999ตรงนี้เนี่ยหมดตลอดเลยอันนี้รอหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่ารหัสแต่รหัสนี้แพงมากเลยนะคือถ้าผมจะรับมาเป็นพันเนี่ยแล้วมาขาย999เนี่ยกูขาดทุนยับนะครับผมต้องรับมาสัก800 900วันนี้นะครับเราเอามาขายเอากำไรแค่10บาท20บาทวันนี้นะครับทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนพี่ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับแล้วก็รหัสพวกนี้ก็แยกขายเหมือนกันนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเอาล่ะทุกคนเห็นจอตรงนี้ไหมเห็นไหมทุกคนเห็นฝั่งนู้นไหมมันจะมีคีย์บอร์ดนะครับเป็นไงแต่มือมันจะสว่างหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าไฟมันแบบไฟมันสว่างเกินนะเดี๋ยวถ้าผมปิดไฟตรงนี้เนี่ยหน้ากูจะมืดแต่จอแต่แสงตรงเนี้ยมันจะพอดีดูนะเป็นไงแต่หน้ากูมืดเลยนะครับคุณดูจะเอาแบบไหนคอมเมนต์มาเอาแบบเปิดไฟแล้วกันนะพี่จะได้ตลอดนะครับมาเลยกูก็อยากหล่อออกคลิปมาครับไม่อยากแบบดำปืดปัดออกคลิปมันไม่หล่อเลยมันจะมีคนไทยไหมเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยวันนี้วันเสาร์ด้วยนะน่าจะมีเด็กไทยนะแต่ก่อนอื่นขอย้ายไปเซิร์ฟสิงคโปร์ก่อนเฮ้ยมีคนไทยมีคนไทยข้าคือ GM แต่ GM เขาถือ3ดาบโยรู้นะครับคนดูแต่ผมแบบถือดาบโยรู้ติดไฟโง่ๆมันจะเนียนไหมเนี่ยคือมันไม่เนียนตั้งแต่ชื่อแล้วนะคนดูคือสิ่งที่จะทำให้มันไม่เนียนในคลิปนี้นะครับนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคนดูก็คือค่าหัวผมมันอยู่แค่8ล้านเอ็ดนะครับแล้วก็โยรู้เรามีแค่เล่มเดียวนะครับมันไม่ใช่3เล่มมันเลยไม่เนียนนะครับค่าหัวแอดมินเนี่ยต้องเยอะกว่านี้นะน่าจะ50ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไม่รู้มันเอามาทำไมเยอะแยะเดี๋ยวตบเขาให้มันบอกเอ้ามันจะตบใครนี่กูเป็นแอดมินนี่กูโดน5ตบเลยเหรออะไรครับนี่เจอเด็กเกียนนะคนดูผมจะได้ไปตบเด็กเกียนนะมาดีตามมาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอยู่นู่นเหรออยู่นู่นอยู่นู่นมาแล้วจ้าแอดมินมาแล้วจ้ากูคือผู้ประดุมความยุติธรรมมาใครเลี้ยงในเซิร์ฟเนี่ยกูตบให้หมดเลย kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเฮ้ยมันใส่กันกลางแม่น้ำเลื้อนเหรอจ๊ะเหลือเหรอจ้าแตกหนึ่งว้าวข้าคือ GM กูคือ GM เฮ้ยมันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหรอต้อง IM GM สินะอะไรเอามันอ่านออกมันอ่านออกอยู่ผมคือแอดมินแล้วยังไงต่ออ่าได้เด็กนี่มันเลื่อนนะครับคนดูมันไม่เล่นกับกูเลยอ่ะขอดาบหน่อยเออนี่มึงต้องอย่างงี้ดิวะมึงต้องขอดาบหน่อยเนี่ยเดี๋ยวกูสั่งแบน ID มึงนี่เนี่ยมึงโดนเดี๋ยวกูสั่งแบน มั
ันผิดกฎไหมเนี่ยคนดูปลอมตัวเป็นแอดมินแล้วมาแกล้งผู้เล่นเนี่ยมีคนมามีคนมา 7.9M มันมาตุ๋ยมันมาตุ๋ยมึงมาดิอุ้ยเปลี่ยนภาษาแล้วเปลี่ยนภาษาแล้วมึงมาเปิดแอดมินได้นะกล้ามากกล้ามากนะไอ้ไก่ขอดาบที่นายมีโอ้โหมันมาขอโยลูกพี่นี่ไงไอ้ไก่มาดิเล่นผมประตูเหรอหนีไปไหนอืมชักนี่อะโดนด้วยไม่คิดว่าจะโดนนะครับระยะโคตรไกลแต่มันกำหลบไม่ได้กากเกินเจ็บมากเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บอีกครับทุกคนยังไงหนีหนีดิเจ้าคนนี้ต้องหนีแล้วเพราะมันหนีอ่ะคนดูผมไม่ตามไปดีกว่าวะป๊อตเกินนะไอเนี่ยรันเนอร์เกินกูตบลูกน้องมึงเนี่ยแตกอย่าห้าวกับ GM จริงๆแอดมินมันเล่นเผ่ามนุษย์นะครับคนดูเดี๋ยวผมเล่นต่อสกายครับเผ่ามนุษย์กูเล่นไม่เป็นนะแม่งเล่นยากเกินเราเป็นแอดมินนะครับเราจะไม่ลดตัวไปไล่พวกสวะกากเดนอย่างนั้นโอ้โหกูพูดคนแรงเลย What? แต่อันนี้เรื่องจริงนะครับคนดูในเมื่อเราเป็นแอดมินเกมเราก็จะไม่ตัวไปยุ่งกับพวกกระจอกอย่างนั้นนะครับมันบอกว่าช็อปยูเซอร์มันบอกว่ามันร้องว่าผมเล่นผลช็อปนะครับแต่มึงเล่นประตูเปิดหนีกูยิ่งกว่าอะไรไอ้กัญญาอ่อนแต่มึงอันนี้ไงถ้ามึงมาดูคลิปนี้นะมึงอายตัวเองไม่ได้ที่มึงโดนผลช็อปไล่ตบอ่ะไอ้โง่ไอ้ฮัลโหลแอสเซิร์ฟตะกี้นี่คนดูนี่คือสะดุ้งแล้วนะครับไอ้โง่ซะเต็มลำโพงเลยกูสงสารเยาวชนที่ดูกูอยู่ตอนนี้จริงๆไม่มีคนไทยว่ะงั้นก็ต้อง IMGM ถ้าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วรหัสพี่โดนแบนแสดงว่า IP Inda มาเล่นกูแล้วนะครับน้องๆอัปเดตกับแมปเดตยังมาไล่แบนกูอีกนี่ตายใส่กระจกโดนเฮ้ยมันปล่อยหมามากัดโอ้โหใบสองใบเลยเหรอวะมึงบ้าไปแล้วมึงบ้าไปแล้วเพื่อนแม่งมีทั้งบนแสงมีทั้งบนไอ้นี่อ่ะทีเล็กอ่ะเฮ้ยแม่งจะตายแล้วว่ะคนดูอ้าว1คิวได้คิวมาแบบอีซี่เลยครับจังหวะนี้บอกเลยอย่ามาห้าวกับ IMGM อยู่นี่เหรอจ๊ะ1คิวเข้าหัว 8.2 แล้วเว้ยเออใจเย็นดิตอนนี้บล็อกฟุตก็ลื่นขึ้นแล้วนะครับคนดูเพราะว่าปรับ200 FPS ได้นะครับน้องๆอย่าลืมไปปรับดูนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับคอมว่ารองรับได้เท่าไหร่นะฮัลโหลนี่ไงไอ้ไก่แตกไหมยูยูกลัวจังเลยครับยูมันแตกไหมโอ้ยเผาปลาเผาปลาเหรอมันสิ้นสุดเผาพันธุ์มึงไปตั้งนานแล้วอุ้ยโคตรเท่อันนี้โคตรเท่ตอนเกตถือดาบอย่างเท่อะคนดูตอนเกตแล้วถือดาบแม่งโคตรเท่เห็นปะมันแบบโคตรเฟี้ยวอะครับกูนึกว่าอยู่ในเรื่องไททันผลพอชอบ V4 อ่ะโอเคนี่มันไปเอาพอชอบมาเลยเหรอเมื่อกี้นี่เป็นเผาเงือกเล่นผลพระทีนี้มึงตายมึงไปเอาผลประตูมาสู้กับกูแสดงว่าเขาเล่นสายดาบนะครับทุกคนถ้าเล่นผลประตูเพราะฉะนั้นหวานหมูกูเดี๋ยวเนี่ยดาบมึงตีกูไม่เข้าอ่ะหวานหมูเลยเนี่ยอดอนโห11,000อะดาเมจอะเฮ้ยมึงเพิ่งเปิดประตูหนีอะไรพี่รู้นะไหนวะเนี่ยโอ้มึงเอากูมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วมึงก็หนีกูนี่นะไอ้ปัญญาอ่อนมึงบ้าไปแล้วทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรอะโดนจะไปไหนอีกลูกอีเตอร์
อุ้ยอูเกือบแตกด้วยเห็นปะกูตายให้มันเลยโอ้แม่งไม่น่าตามันไปเลยอะไรวะเนี่ยผมเสียรู้ให้มันเลยคนดูแม่งกูดูโง่ไปเลยอ่ะตายให้กระจอกอย่างเงี้ยนะแผ่นเดิมๆรู้สึกเหมือนกูโดนตุ๋ยเลยแล้วเนี่ยเหมือนโดนลมยังไงไม่รู้น่ะทุกคนเห็นปะแบบทุกคนเล็งมาที่กูเป้าหมายพวกมันคือกูเลยเนี่ยโดนแล้วผมเกตได้แล้วล้างแขนล้างแขนสวยแตก2อย่าห้าวกับพี่ผมมันตามกันยันในทะเลว่าตัวฟักผมไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดที่ตามมันนะครับคุณดูเสียเวลามากเลยปาดมั่วปาดหนองมันล่อไปเพื่อนตรงนู้นนี่นั่นไงกว่าแล้วคุณดูมันล่อกันไปตรงนู้นนะแต่ผมได้1คิวนะครับเมื่อกี้เนี่ยอะตายเลยไอเวนเอ้ย3เอ้ย 3/3 เลยเนี่ยอ๋อผมฆ่าไป2รอบมันฆ่าผมไป1รอบ GG นัด GG ยูรันชิบหายเลยนี่GG ครับมึงหนีกูตะพึดตะพือหนีอำนาจของ GM อันนี้ก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ากูวาร์ปตามได้ทุกที่หุ้ยมีค่าหัว7ล้านเยนนี้กูต้องพิมพ์ประกาศสักดาอีก I am GM กูคือแอดมินคลิปนี้ออกแนวเบียวๆเนี่ยเบียวจัดเลยคือเอาตรงๆเนี่ยผมเป็นแอดมินจริงๆนะครับคุณดูแต่ไม่ได้เอาจริงใช้3ดาบโยรู้ไงเดี๋ยวมันจะโกงเกินนะครับพี่ก็เลยใช้โยรู้ติดไฟธรรมดาละกันอะไรเงี้ยไม่อยากใช้3ดาบโยรู้ครับจะเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นจนเกินไปนะผมไม่ชอบเอาเปรียบคนอื่นนะครับถ้าจะสู้ผมก็ชอบสู้ด้วยฝีมือนะครับคนดูหล่อเกินกูเนี่ยเอ้ยไม่มีใครออกมาเลยโอ้มาเดี๋ยวผมเปิดตาแอดมินนะครับคือเปิดตาเนี่ยจะรู้เลยว่าใครโปรหรือไม่โปรบ้างนะคนดูไหนนี่มันโปรเนี่ยเห็นไหมกูตีมันไม่เข้ามันโตคือผมจะรู้โดยสัญชาตญาณนะเพราะว่าเป็นแอดมินนะเล่นอะไรกันไม่เล่นมาเล่นโป้ไอ้พวกกระจอกครึ่งหลอดไปดีครึ่งหลอดไปดียังไม่ได้เอาจริงนะยังไม่ได้เอาจริงเลยนี่แค่ส่วนไป2ทีเองอ่ะนี่แค่2ทีเองนะฮัลโหลเอ้ยกูแข็งแล้ว1คิวเรียบร้อยอีซี่เดี๋ยวเจอหน้าของแอดมินดาบตีไม่เข้านะครับเปิดโปอยู่เออแต่ผลตีเข้ากูเกียดคิสเนก็เพราะอย่างนี้แหละมันคอมโบเหมือนพี่เลยแม่งคอมโบก๊อปกูอีกที่ดูซันคงไหวเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยคือคอมโบอย่างนี้นี่มีคนเดียวในโลกนะคนดูนั่นคือพี่เองนะใช่ไหมเนี่ยคิดก๊อปพวกนี้มันจะมักจะใช้สกิล2เข้าก่อนนะครับปาดหนองระยะประชิดเจ็บจัดร้องจากไปดิมีอีกไหมไอ้งามไส้มามาขอแค่ลุมอ่ะขอเท่านี้ขอเท่านี้พอโจงกูไปดิหนีหางจุกตูดสมผลหมาจริงๆสมกับเป็นผลหมาจริงๆค่าหัวเท่าไหร่เนี่ยไอ้นี่น่าจะอู้14ล้านเลยเหรอนี่มึงหนี 8.2 ล้านอยู่เนี่ยรู้สึกสมเพชตัวเองบ้างหรือเปล่าฮะถามจริงรู้สึกสมเพชเวทนาสมปองตัวเองหรือเปล่าครับไอ้ปัญญาอ่อนนี่ไงกูสวนทีเดียวอ่ะแรงกว่ามันสวนผมทีเดียวอีกขอดูเลือดกันดีกว่าปืนผมดูเลือดเลเวลแม็กด้วยไงขึ้นเป็นข้อขึ้นเป็นพันนะบอกเลยดูเลือดอะอะไรอย่ามาก๊อปครับปืนมึงไม่ได้ดูเลือดแรงเท่ากูอย่ามาก๊อปอย่ามาขี้ก๊อปอะโดนไอ้ไก่อะโดนไอ้ง้อไอ้ง้อกูยังชอบไอ้ไก่สมเพชไม่ได้ตึงครับไม่ได้ตึงทุยร้องก็มึงเล่นบนฟ้าเล่นผลช็อคอีซี่ร้องไปดิเออฟองนะใครชอบคิดในเรื่องเสื้อคลายแชนนะครับขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับทุกคนถ้าผมหยาบแสดงว่าคุณเจอคนที่มันแบบว่าหน้าหมันไส้และกวนส้มตีนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายจะเข้า